ครับเชิญท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อกลับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับผมก็รับฟังมาแต่เช้าแล้วก็มีหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นได้มีทั้งแนะนำมีทั้งกล่าวหามีทั้งติเตือนตักเตือนนะครับหลายอย่างผมอยากจะกราบเรียนว่าที่ท่านพูดมาทั้งหมดน่ะหรือว่าด้านเศรษฐกิจน่ะผมทำมาหมดแล้วแต่มันยังไม่เกิดผลท่านก็เอามาตีกินอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ท่านพูดทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเวลารัฐบาลพูดท่านไม่ฟังกระทรวงการคลังชี้แจงหน่วยราชการชี้แจงท่านก็ไม่ฟังอีกเพราะนโยบายอะไรของท่านเมื่อท่านเป็นรัฐบาลท่านก็ทำเถอะครับนะถ้าท่านได้เป็นนะในส่วนของการดูแลประชาชนพี่น้องทุกภาคส่วนนั้นเราทำตั้งแต่ระดับฐานราก SME วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านประชาชนที่มีรายได้น้อยมีการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้าท่านลองไปศึกษาดูแล้วกันนะถ้ามันง่ายท่านพูดมาคงทำได้นานแล้วล่ะสมัยก่อนท่านก็ทำไม่ได้เรื่องการทุจริตผิดกฎหมายในกระบวนการไปทำไปว่ามาการที่ท่านเอาผมไปโยงคนโน้นโยงคนนี้จะยากคนโน้นยากคนนี้ผมคือตัวผมคือครอบครัวผมแล้วผมไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับใครก็ไปตรวจสอบมาเวลาสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เห็นพูดเก่งแบบนี้เลยสมัยท่านเป็นรัฐบาลกันน่ะเรื่องทุจริตไม่มีการพูดกันสักคำเลยนะต่อไปนี้ผมก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงนะครับผมก็ไม่อยากจะทำให้เสียบรรยากาศเนาะนะเราเพิ่งผ่านห่วงเวลาของวันวาเลนไทน์มาด้วยเมื่อวานนี้เองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะทำให้เสียอารมณ์นะผมก็นั่งฟังมาแต่เช้าแล้วเรื่องที่ดีๆผมก็รับไว้ผมก็จดไว้นะหลายเรื่องที่มันไม่ตรงไม่ถูกต้องก็คงต้องให้ฝ่ายผมชี้แจงบ้างนะเดี๋ยวรัฐบาลก็คงชี้แจงเพราะส่วนราชการผมก็เตรียมไว้หมดแล้วล่ะนะในแต่ละเรื่องแล้วเรื่องสำคัญผมก็เตรียมไว้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมก็จะชี้แจงนะครับแต่จำเป็นต้องหยุดตรงนี้ไว้บ้างนะไม่งั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละในการหาเสียงของท่านนั่นแหละนะผมพยายามไม่ไปแต่ต้องอะไรท่านเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามมารยาทกติกาของสภานะคนเราต้องมีมารยาทนะในการที่จะพูดจาอะไรให้กันหลายอย่างมันเป็นปัญหาในเชิงบริหารหลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายทุกอย่างมีหลักการหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจสอบมาให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนที่จะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกนะไปว่ากันมาจนผลการสอบสวนการสืบสวนมันออกมาผมไม่เคยปล่อยปละละเว้นเมื่อเกิดมาก็สอบสวนถ้ายังไม่เกิดก็ไปทำให้มันสอบสวนให้มันเกิดคนร้องทุกข์แจ้งกล่าวโทษก็ว่าไปทีครับกฎหมายเขามีแบบนี้นะการที่มาพูดในนี้แล้วทำให้คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนนี้ผิดไปแล้วหรือคนนั้นถูกไปแล้วไม่ใช่หรอมั้งผมว่าเคารพกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอำนาจในการบริหารมากจนเกินไปมันคนละอำนาจกันหน้าที่แต่ละคนผมไม่ว่าถ้าท่านจะค้านอะไรผมไม่ว่าแต่บางอย่างที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาไม่ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเราไม่ใช่มาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านจักรพลตั้นสุทธิธรรมนะครับทำด้วยท่าน